เกมวาดสิคะได้อยู่แล้วครับโอ้ผมว่าไม่เติมดีกว่านะเติมแย่กว่าเดิมอีกสวัสดีครับผมภูมิตั้งศักดิ์ยืนนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับแคสต์แมกซีนไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าแบบเฮ้ยจะได้มาเป็นหนึ่งในหนุ่มไว้สายหนึ่งในห้าก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ช่วยกันโหวตแล้วก็ช่วยกันทุ่มให้ได้ติดท็อป5นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้มาถ่ายจริงเป็นสีก็อยากถามคุณวินว่า3สีที่บอกความเป็นตัวของคุณวินเนี่ยคือสีอะไรบ้างสีขาวสีดำกับสีเทาครับผมมีความรู้สึกว่าสีขาวเนี่ยมันเป็นสีที่สะอาดมันเป็นสีที่ให้ความสดใสก็แบบชีวิตของคนเรามันต้องมีความสดใสเนาะแต่สีดำผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นด้านที่ผมมันเป็นแบบ private หน่อยผมรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงว่าแบบเราเป็นคนปิดเหมือนกันนะเรามีอีกด้านนึงเหมือนกันที่เราปกติไม่ได้โชว์ให้คนอื่นและสีเทาผมว่าเป็นตัวเองที่สุดละครับก็คือ mix เวลาเราออกไปไหนเวลาเราไปเจอใครเวลาเราไปทำอะไรเราก็จะอยู่ในเขตสีเทาเราก็จะ happy ตลอดเวลาเราก็จะพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดในความเป็นจริงแล้วคนที่ดูแฮปปี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนแฮปปี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงครับก็อยากบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันทุ่มเทโหวตแล้วก็ให้ได้เป็นหนึ่งในหนุ่มไว้ใสนะครับไว้มีอีเวนต์หน้าไว้เจอกันนะครับจะส่งความรักให้ทุกคนต่อหน้าเลยนะครับแต่ถ้าใครเจอกันก็ทักกันมานะไม่ต้องกลัวโอเคค่ะน้องภูวิงค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงหนึ่งคำถามสาวก็ตอบภูวิงตอบไปเอ่ยในชีวิตของคนเรามันไม่มีคำว่าพร้อมหรือไม่พร้อมหรอกครับพร้อมถ้าลืมกุญแจไว้ที่บ้านจะทำยังไงคะกลับไปเอาเรียกคนมาให้เมื่อกี้เราบอกว่าโทรหาคนที่บ้านใช่โทรหาคนที่เอามาให้เราจะโทรหาใครเป็นคนแรกเลยคุณพ่อคุณแม่ป้าลืมกุญแจไว้ที่บ้านเอามาให้หน่อยสั้นง่ายถ้าผมโทรหาพ่อมันก็คือผมพูดหนึ่งประโยคพ่อพูดหนึ่งประโยคผมพูดหนึ่งประโยคแล้วก็จบแต่ว่าถ้าโทรหาแม่ปุ๊บมันจะกลายเป็นผมพูดหนึ่งประโยคแล้วก็คือพารากราฟพารากราฟหนึ่งตามด้วยคำว่าทำไมถึงต้องลืมด้วยแล้วผมตอบกลับไปหนึ่งบรรทัดแล้วก็จบเป็นเรื่องปกติสามสิ่งแรกที่จะใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวค่ะกระเทียมผักหมูทานเราชอบทานกระเทียมหรือไม่ครับไม่ครับเวลาผมไปสั่งก๋วยเตี๋ยวผมจะบอกเขาไม่ใส่ผักไม่ใส่กระเทียมที่บอกว่าคือเราไม่ทานเลยไม่ทานใส่หมดเลยต้องบอกสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือมา3อย่างค่ะส้มเสือซักนั่นซักไม่ใช่สิ่งของแต่เสือไม่ใช่สิ่งของไม่คือเมื่อกี้คิดว่าแบบเอ้ยอะไรก็ได้ที่จะเป็นสอเสือสร้อยสมุนส้มถ้าเขียนจดหมายตอนนี้จะเขียนส่งให้ใครเป็นสามคนแรกค่ะพ่อแม่ที่บอลนึกถึงคนแรกก็เรียงด้วยแบบลำดับแบบเวลาเราได้ถึงใครเรานึกถึงพ่อแม่ก่อนก็นึกถึงคนอื่นตามครับก็เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่สนิทอ่ะใช่ก็เลยนึกถึงต่อไปเดี๋ยวพี่ๆทีมงานจะมีเกมมาให้น้องคุณวินเล่นครับคิดว่าวันนี้เราจะทำได้ไหมได้อยู่แล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมของเราจะเป็นยังไงกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเนาะได้ครับเกมวาดสิคะกติกาการเล่นเกมทางทีมงานจะมีภาพต้นแบบมาให้จำนวน5ภาพน้องภูวินจะต้องวาดภาพออกมาให้เหมือนต้นแบบและมีเวลาในการวาดภาพละ5วินาทีต้องวาดให้เหมือนอย่างน้อย3ภาพถึงจะไม่โดนลงโทษจ้าบทลงโทษคืออะไรดูผมลงโทษพี่ได้ไหมลงโทษกันดีกว่าโอเคพี่ตัดสินเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานพี่ทีมงานบอกว่าเหมือนไม่เหมือนได้ครับโอเคพร้อมไหมภาพแรกพร้อมครับภาพแรกเป็นภาพนี้ค่ะตัดไปแล้วหมดเวลาหยุดรู้กันเดี๋ยวโชว์ให้กล้องดูสิอันนี้คือผีเสื้อกลางคืนอะช้างใจเย็นอันนี้คือช้างครับเหมือนนะนี่เหมือนตรงไหนเหมือนนะแอบเหมือนนะให้ไหมนี่ต่อไปภาพที่สองพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับพร้อมนะหนึ่งสองสามศิลปะอันดับหนึ่งหมดเวลาคุยเรื่องประกาศชื่อคนที่เติมอยู่เฮ้ยชื่อ
นี่คือแมวไงมีลำตัวมีขาสี่ขามีหูสองอันเนี่ยสมพรตั้งชื่อให้เลยสมพรนะสะกดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับทำไมทีมงานเอ็นดูขนาดนี้ทีมงานก็ไม่ได้ทำให้สะบอกทีมงานชอบสมพรแหละอ่ะต่อมาภาพที่3เดินต่อป้ามอุ๊ยอ้าอย่าโดนมุ้ยมาประกาศอะไรอะไรก็บอกว่าให้เราประกาศก็วางแล้วไงทำมันได้แค่นี้ให้ทีมงานฟังหน่อยค่ะมันคือให้โอกาสเติมหน่อยไหมอันนี้เหมือนทีมงานเอ็นดูมากเลยทำไมมีการเติมด้วยอ่ะผมว่าไม่เติมดีกว่านะเติมไปแย่กว่าเดิมอีกพี่ว่าไม่เติมดีกว่าผมว่าไม่เติมดีกว่าทีมงานว่าไงภาพนี้รูปนี้ขอไม่ได้เพราะว่าไม่เติมเหมือนกว่าใช่ภาพที่4โอ้ชิดผมว่าใครๆเห็นใครๆก็รู้แหละว่าเนี่ยมีอย่างเงี้ยมันหมีไงมันคือสิงโตนี่ไงมันมีไอ้เนี่ยแต่พี่ว่ามันเหมือนหมีอะที่อยู่ข้างในอ่ะเข้าใจก็เอาก็ข้างในมันก็เหมือนหมีหมดแหละเออใช่ไม่ใช่อ่ะมีเสียงก็เชื่อก็แบบว่าไม่เธอเออเริ่มสองสามหมดเลยล่ะหยุดวงตรงไหนที่เหมือนบ้างคะเจ้าพงเจ้าวินนี่เดี๋ยวผมชื่อผมมาจากตรงนั้นดังนั้นวินนี่ทุกคนต้องซัพพอร์ตผมตรงนี้นะผมก็ดีแล้วนี่ทีมงานท้องใจกันว่าให้ผ่านเย้วาดเหมือนเกือบทุกภาพใช่ศิลปะเฟซี่ไม่ผมว่าผมได้อยู่นะใช่ใช่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวฝากผลงานก่อนสำหรับปี2022นะครับก็มี2เรื่องนะครับมีเรื่องหนึ่งก็คือ The Warp Effect แล้วเรื่องที่2เรื่องเด็ดสุดเลยก็คือเชื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับซึ่งก็เล่นกับพี่ปอนนะครับดังนั้นติดตามกันดูได้นะครับทางช่องทางต่างๆของ GMM TV และทาง IG และ Twitter ของผมนะครับภูวินแทงนะครับผมไว้เจอกันนะครับนี่คือรางวัลของผู้ชนะขอบคุณตัวเองไหมคนเด็กๆขอบคุณที่เป็นตัวเองนะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เชื่อได้ว่าถ้าเด็กตอนนี้เห็นคนอย่างนี้ในทุกวันนี้ก็น่าจะเศร้าก็น่าจะดีใจเออครับก็ฝากเด็กตัวน้อยด้วยนะครับ